สนับสนุนโดยรถยนต์ฟอร์ดดีไซน์อัปเดตวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โฮสเทลสุดเท่ภายใต้ชื่อ Thrive The Hostel ที่ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองบริเวณถนนพระราม4ครับความโดดเด่นของที่นี่คือการที่เขาฉีกกฎการออกแบบต่างๆจนได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นครับน่าสนใจขนาดนี้เดี๋ยวตามผมไปดูด้านในเลยครับสวัสดีครับคุณชาวคุณบอสครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม Thrive The Hostel นะครับครับผมยินดีต้อนรับครับตั้งแต่ก้าวเข้ามานี่รู้สึกได้ถึงความดิบความเท่อารมณ์มันเป็นแบบเหล็กๆแมนๆดิบๆหน่อยนะครับครับผมโอ้โหนี่ผมชอบมากเลยครับฝ้าเพดานนี่ดูเก๋มากครับเอาเหล็กฉากมาทำถูกต้องถูกต้องครับอยากจะรู้ถึงรายละเอียดการดีไซน์ทั้งหลายแหละเนี่ยครับวันนี้ขออนุญาตพูดคุยถึงที่มาที่ไปหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญด้านในครับครับครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้น2ของ Thrive The Hostel แล้วครับกับคุณบอสแล้วก็คุณชาวนะครับซึ่งเป็นเจ้าของโฮสเทลแห่งนี้นี่เองคำถามแรกที่อยากจะถามครับเรื่องของบันไดตรงกลางนี่ฮะเข้ามาปุ๊บรู้สึกสะดุดตามากเลยฟอร์มของบันไดนี่มันแปลกมากมีการหักมุมคอนเซ็ปต์ในการออกแบบเป็นยังไงบ้างครับครับก็ก่อนอื่นเลยต้องอธิบายว่าที่นี่จะเป็นคอมมูนิตี้โฮสเทลพอสมควรครับเราก็จะเน้นการที่อยู่ร่วมกันของแขกครับก็เราตั้งใจให้บันไดมันดูใหญ่เพื่อที่จะได้ว่าเดินลงมาหลายๆคนได้พร้อมกันทีเดียวครับแต่ทีนี้ถ้าสมมติบันไดมันใหญ่เกินไปเนี่ยมันก็จะดูแข็งทื่อเราก็เลยเสริมการหักมุมเข้าไปเพื่อให้มันดูซอฟต์ลงครับจุดเริ่มต้นของ Thrive The Hostel เนี่ยมาจากอะไรครับเกิดจากกลุ่มเพื่อนๆกันครับพวกผมรวมกลุ่มกันเพราะว่ารู้จักกันตั้งแต่เด็กๆครับพอแบบโตขึ้นก็อยากหาธุรกิจทำร่วมกันทีนี้พอเรามารวมตัวกันได้นะครับแรงบันดาลใจในการออกแบบที่นี่เนี่ยมาจากอะไรครับอย่างที่คุณชาวพูดว่าเราโตขึ้นมาด้วยกันใช่ไหมครับไลฟ์สไตล์ของเราทั้งหมดเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันพอดีว่าช่วงนั้นเราค่อนข้างจะอินกับพวกอินดัสเทรียลเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าสมมติเราจะสร้างวัตถุมาร์คที่หนึ่งเป็นที่พักเราต้องการที่จะเป็นโรงแรมที่แตกต่างกับชาวบ้านนิดนึงครับแต่ว่ามีฟิลของอินดัสเทรียลเข้ามาเราก็เลยใส่ความดิบเข้าไปอย่างอินดัสเทรียลแล้วก็ในขณะเดียวกันเราคิดว่ามันควรที่จะมีล็อบเข้ามาด้วยเพื่อให้มันซอฟต์ลงมันก็เลยออกมาในรูปแบบนี้ใช่คือคุยกันคอนเซปต์แรกคือ อยากได้เป็นฟิลโรงงานล้างตอนแรกคือจริงๆจะมีโซ่มีอะไรด้วยแต่ว่ามันจะดูโหดเกินไปใช่แล้วพอลองมาตกแต่งกันดูรู้สึกโอเคอะแดปไปเรื่อยๆได้ประมาณเท่านี้กำลังดีครับครับผมในแง่ของการออกแบบบ้างครับการออกแบบตัวอาคารของเราไปสอดคล้องกับบริบทข้างๆยังไงบ้างครับก็มีหลักๆเลยคือสะพานไทยญี่ปุ่นครับใช่เป็นสะพานที่ค่อนข้างจะเก่าแก่ของกรุงเทพนะครับเขาคงไม่ไปไหนอยู่แล้วเขาไม่ไปแน่เขาไม่ไปไหนแน่เราเลยดึงเขามาเลยละกันครับดึงความแข็งของเขาเข้ามาเป็นโครงตัวหน้าโรงแรมจะเป็นเหล็กๆหน่อยแล้วก็จะมีพวกต้นไม้หรืออะไรรับเข้ามาเราจะเห็นด้านหน้าที่มีฟาซาดทำไปซึ่งก็จะรู้มีความดิบๆมีความเป็นสนิมเหมือนกันตรงนั้นคือต้องการให้จะให้ล้อกับตัวสะพานด้านหน้าเลยใช่ไหมครับใช่ครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นที่มันจะมีความแตกต่างไปจากล็อฟหรืออินดัสเทรียลที่อื่นๆนะครับคือผมเห็นว่าจะมีการนำเอาเส้นทะแยงเส้นที่มีเรื่องของการมีมุมหักไปมาเนี่ยเข้ามาใช้เยอะมากเลยอยากรู้ว่าแนวความคิดเบื้องหลังตรงนี้เนี่ยคืออะไรครับเรามาคุยกันเราไม่อยากเหมือนคนอื่นละกันเราเลยเลือกที่จะตั้งห้องทะแยงครับพอตามห้องเนี่ยมันทะแยงแล้วมันก็เลยพาให้อย่างอื่นทะแยงไปด้วยหมดครับใช่ครับเพราะว่าหนึ่งด้วยพื้นที่เราค่อนข้างจำกัดในแต่ละชั้นครับเพราะนั้นก็เลยวางรูปแบบที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นบล็อกก็ได้คือถ้าเกิดเราวางเป็นบล็อกเราอาจจะได้จำนวนห้องเยอะกว่าครับแต่ว่าเราวางอย่างหนึ่งคือมันดูสนุกกว่าแล้วมันดูสบายสบายกว่าเพราะพื้นที่แต่ละห้องก็จะไม่เท่ากัน
ือสิ่งที่ผมรู้สึกได้คือมันจะทำให้ดูสนุกอย่างที่บอกนะครับแล้วมันทำให้ทั้งหมดเนี่ยดูมีความเคลื่อนไหวดูแบบโอ้โหมันดูฉวัดทุเรียนมากเลยแข็งกระด้างเรียบๆใช่ครับเห็นว่าที่นี่เนี่ยได้รางวัลด้านการออกแบบมาด้วยนะครับอยากจะทราบว่าได้มาจากที่ไหนแล้วก็เป็นประเภทอะไรครับได้จากสมาคมสถาปนิกสยามครับด้านสถาปัตยกรรมการรีโนเวทอ๋อครับอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากแปลนนี่จะไม่ได้วางตามแนวเสาเลยตอนแรกมาเราไม่อยากห้องเรียงต้องเป็นหักมุมเรากะจะหลบเสาหลบคานให้ได้เราไม่ได้จริงๆก็เลยเอาให้มันอยู่ในห้องเลยแล้วกัน